นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวมาดูปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในพื้นที่ยูเครนกันต่อนะครับหลังจากที่ทางผู้นำรัสเซียประกาศหยุดยิงชั่วคราวเป็นระยะเวลาประมาณ36ชั่วโมงหรือว่าวันครึ่งในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสของนิกายออร์โธดอกซ์นะครับปรากฏว่าล่าสุดก็กลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งหนึ่งส่วนความเคลื่อนไหวในด้านความมั่นคงทางพลังงานนะครับมีความร่วมมืออย่างชัดเจนระหว่างเยอรมนีกับนอร์เวย์โดยเฉพาะการสร้างท่อส่งขนาดใหญ่สำหรับการส่งพลังงานไฮโดรเจนรวมไปถึงการที่นอร์เวย์ได้กลายเป็นประเทศผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติรายใหญ่เข้าเยอรมนีนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เป็นของประเทศรัสเซียหลังจากที่มีการลดปริมาณการส่งก๊าซไปที่เยอรมนีลงนอร์เวย์จึงกลายเป็นประเทศที่จัดหาก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดให้กับเยอรมนีคิดเป็นร้อยละ33จากปริมาณทั้งหมดนะครับโดยก่อนหน้านี้รัสเซียเป็นผู้จัดหาก๊าซซึ่งตอนนี้ก็ลดลงเหลือเพียงแค่ร้อยละ22เท่านั้นภายหลังจากที่มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ยูเครนและส่งผลทำให้รัสเซียส่งออกก๊าซธรรมชาติที่ลดลงทำให้ตอนนี้อีกด้านหนึ่งนะครับทางการเยอรมนีก็พยายามที่จะหาแนวทางในการหาแหล่งพลังงานใหม่ๆเข้ามาทดแทนในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมทั้งมาจากเนเธอร์แลนด์เบลเยียมและนอร์เวย์รวมไปถึงประเทศต้นทางอื่นๆนอกจากนี้นะครับเยอรมนียังกำลังแสวงหาแหล่งพลังงานในระยะยาวเพื่อเข้ามาทดแทนก๊าซธรรมชาติและถ่านหินจากรัสเซียหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทพลังงานของเยอรมนีที่ร่วมกับบริษัทพลังงานรายใหญ่ของนอร์เวย์ประกาศแผนร่วมกันในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานไฮโดรเจนในเยอรมนีภายใน5ปีข้างหน้ารวมไปถึงการสร้างท่อส่งไฮโดรเจนขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างทั้ง2ประเทศโดยข้อตกลงในครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลเยอรมนีที่จะต้องยุติการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินให้ได้ภายในปี2573และลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียนับตั้งแต่ที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและส่งผลทำให้เยอรมนีต้องมองหาแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ๆเพิ่มเติมโดยเป็นความร่วมมือกันที่จะทำให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวระหว่างเยอรมนีกับนอร์เวย์และก็จะส่งผลดีต่อประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำในแถบยุโรปด้วยและก็จะทำให้นอร์เวย์กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในยุโรปนับตั้งแต่ที่รัสเซียลดปริมาณการส่งออกก๊าซไปที่ยุโรปนะครับยังมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในโรมาเนียแล้วก็มีผู้ลี้ภัยส่วนหนึ่งเดินทางไปที่เมืองทาวซีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสนิกายออร์โธดอกซ์ซึ่งทุกปีจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่7มกราคมโดยผู้ลี้ภัยจำนวนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองกาลาตีของโรมาเนียก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมาชิกสหภาพชาวยูเครนในโรมาเนียด้วยการร้องเพลงคริสต์มาสและมอบขนมอบแบบดั้งเดิมโดยที่ผ่านมานะครับมีชาวยูเครนกว่า3ล้าน2แสนคนที่หลบหนีเข้ามาในโรมาเนียนับตั้งแต่ที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งยังคงอาศัยอยู่ที่โรมาเนียต่อไปถึงตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 90,000 คนปกติแล้วนะครับคริสตศาสนาจักรออร์โธดอกซ์ในยูเครนจะมีการฉลองคริสต์มาสในช่วงวันที่7มกราคมของทุกปีซึ่งเป็นช่วงวันและเวลาเดียวกับออร์โธดอกซ์ในรัสเซียแต่ว่าปีนี้ในยูเครนอนุญาตให้ฉลองคริสต์มาส2วันก็คือในช่วงวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาและก็อีกวันนึงก็คือวันที่7มกราคมซึ่งก็มีคริสตชนชาวยูเครนหลายคนเดินทางไปประกอบศาสนกิจที่โบสถ์เมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยขณะที่ทางฝั่งโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียแถลงว่าในช่วงเวลาหยุดยิง36ชั่วโมงในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสของนิกายออร์โธดอกซ์ที่รัสเซียได้ประกาศผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปรัสเซียก็จะเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ยูเครนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนบอกว่าแม้ว่ารัสเซียที่ผ่านมาจะมีการประกาศหยุดยิงในช่วงของคริสต์มาสก็ตามแต่ยังพบเรื่องของข่าวการโจมตีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ